ขอโทษแม่ผมผิดไปแล้วแม่ผมขอโทษนะแม่ญาติน้องไม่เป็นไรพอดีว่าพวกพี่ตำรวจนะครับวันนี้น้องชื่อปองปอนเนาะเรื่องราวนี่เป็นยังไงเราบอกว่าโดนตำรวจที่ประจวบยังไงนะเราเอาฟังดูโดนแรงเลยครับผมโดนนั่งตรวจแรงผมโดนทางตำรวจที่ประจวบครับแล้วเขากลับเขาบอกว่าชื่อผมโดนเอาชื่อแล้วเรียกบัตรประชาชนมาเปิดยันมาชื่อม้าอ๋อครับผมแล้วก็ทางตำรวจย้ายผมไปรายงานตัวที่ประจวบเห็นไปไม่ได้ครับครับผมทางประจวบทางตำรวจก็เลยแอมก็เลยให้ผมมายืนยันตัวเองเพื่อมาสอบปากคำด้วยฐานหลักฐานด้วยตัวเองนะอ๋อครับผมแล้วยังไงลูกแล้วเขาบอกว่าเราทำอะไรครับผมว่าเขาให้ทำการตรวจสอบทรัพย์สินทั้งหมดที่มีในบ้านอ๋อครับเอาทรัพย์สินทั้งหมดเป็นเงินอ๋อแล้วทำการโอนไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบโอ้โหนะครับผมเนี่ยฮะแล้วมันออกอุบายทุกอย่างเลยพอเจอตัวพูดคุยเบื้องต้นทางทีมงานของผู้การจ๋อประสานครอบครัวประสานคุณแม่ให้มารับตัวพ่อหนุ่มคนนี้โอ้โหร้องไห้เลยรักแม่แล้วใช่ไหมพ่อแม่ให้ตายดีกว่าแม่ไม่ได้กินแม่ไม่ได้นอนเอาจริงๆนะฮะคุณผู้ชมสรุปแล้วพ่อหนุ่มคนนี้ไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่ไอ้พวกแก๊ง call center เนี่ยมันขู่ติดต่อมาแล้วขู่ว่าน้องเขาไปเปิดบัญชีธนาคารให้กับกลุ่มมิจฉาชีพเป็นบัญชีม้าอ้างว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วเดี๋ยวจะดำเนินคดีถ้าจะแสดงความบริสุทธิ์ใจให้เอาทรัพย์สินบ้านหรือเงินสดที่มีเนี่ยส่งให้กับเอาไปขายนะแล้วก็ส่งเงินมาให้กับแก๊ง call center เพื่อเอาไปตรวจสอบเงินทั้งหมดแล้วก็ให้ถ่ายคลิปตัวเองว่าถูกทำร้ายเอาน้ำแดงราดตัวถ่ายคลิปเอาไว้ทำทีว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ส่งไปให้กับแก๊ง call center แก๊ง call center ก็ส่งคลิปนี้กลับไปให้กับพ่อแม่ของพ่อหนุ่มอายุ21เพื่อตบตาแล้วก็บอกให้หนุ่มคนนี้ย้ายออกจากคอนโดของตัวเองไปหลบอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งออกอุบายว่าถ้าไม่ออกไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีพวกมิจฉาชีพมาทำร้ายพ่อหนุ่มแกก็ออกมาสรุปแล้วไม่ได้ถูกทำร้ายไม่ได้ถูกอุ้มไม่ได้อะไรเลยมันเป็นอุบายหลอกลวงของแก๊ง call center ทั้งหมดแล้วก็หลอกให้ถ่ายคลิปเพื่อส่งไปเอาเงินกับพ่อแม่เรียกเงินเท่าไหร่รู้ไหม500,000แล้วเสียงกรีดร้องอ่ะโหฟังแล้วมันทรมานใจมากเลยนะเป็นพ่อแม่ขนาดเราอ่านข่าวเราฟังคลิปเรายังรู้สึกเลยว่าอุ๊ยน่ากลัวหวยหัวแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นะเขาฟังแบบนั้นน่ะเขาจะรู้สึกยังไงเขาก็ต้องเป็นห่วงความปลอดภัยของลูก